่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบาทการจะแทนเป็นที2
น้องดาวก็จะซื้อเงาะเพียง20กิโลกรัมแทนเป็นคิว2น่าสุดดีซึ่งการเปลี่ยนแปลงลักษณะนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ปัจจัยราคาทางตรงที่เปลี่ยนเป็นการเปลี่ยนแปลงหน้าจุด A เปลี่ยนจุด B บนเส้น D มาเส้นเดิมเข้าใจไหมเข้าใจโอเคแล้วความหมายของอุปทานล่ะอ๋อความหมายของอุปทานเนาะก็คือปริมาณเสนอขายสินค้าที่ได้ยอดหรือช่วงการเดินทางนั้นจะเป็นต่างกันของราคาสินค้าที่นั้นนั้นออกมาขายน้ำตาล30กิโลกรัมแทนเป็น Q1 ณจุด A แต่ถ้าราคาน้ำตาลลดลงเป็นกิโลละ40บาทมันจะแทนเป็น P2 ผู้ผลิตต้องการผลิตออกมาขายน้ำตาลเป็น20กิโลกรัมแทนเป็น Q2 ณจุด B เข้าใจไหมอ๋อเข้าใจแล้วโอเคแค่นี้แหละไม่ได้แล้วมีใครที่ยังไม่เข้าใจไหมเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอเคนะที่ช่วยมาติวให้อ่ะโอเคถ้างั้นกันก็ขอให้ทุกคนได้เกรดเอทุกคณะจะโอเคกลับบ้านกันในโลกนี้ยังมีคนอยู่ด้วยกันหลากหลายโลกนี้จึงมีมุมมองแตกต่างกันมากมายเส้นทางที่เราจะเดินมีมากเกินกว่าขวาหรือซ้ายอยู่ที่ใครจะมองเห็นมันมากกว่าต้องเจอปัญหาที่ท้าให้เราก้าวข้ามไปมีปริศนาที่รอให้เรามาแก้ไขบางทีแค่เปลี่ยนมุมมองบางทีแค่ลองเปิดใจเรื่องที่ว่ายากก็กลายเป็นเรื่องง่ายได้แค่เปลี่ยนความฝันให้เป็นจุดหมายเปลี่ยนทางแสนไกลเป็นประสบการณ์ยิ่งเจอปัญหาเท่าไหร่ยิ่งเหนื่อยยากเท่าไหร่ยิ่งทำให้คนเรารักกันเพียงเปลี่ยนพรุ่งนี้ให้ดีกว่านี้เปลี่ยนทุกนาทีความผูกพัน